เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ8นะครับให้จำนวนจริง A B C D และก็ P กับ Q ใดๆพิจารณาระบบสมการนะครับ AX บวก BY เท่ากับ P CX บวก DY เท่ากับ Q ถ้าระบบสมการนี้มีคำตอบ X Y 2ชุดที่แตกต่างกันนะครับแล้วข้อใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงข้อ A ครับ A กำลัง2คูณ D คูณ Q มีค่าเท่ากับ B คูณ C กำลัง2คูณ P ข้อ B ครับ A กำลัง2คูณ B คูณ Q เท่ากับ C กำลัง2คูณ D คูณ P ข้อ C A คูณ D กำลัง2คูณ P เท่ากับ B คูณ C กำลัง2คูณ Q และข้อสุดท้ายข้อ D นะครับ A B Q กำลัง2เท่ากับ C D P กำลัง2นะครับข้อนี้เป็นโจทย์ในรูปของตัวแปรทั้งหมดเลยนะครับติดตัวแปร6ตัวโอเคแนวคิดในการทำโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับอันดับแรกเราสังเกตก่อนว่าสมการแรกกับสมการที่2เป็นสมการเส้นตรงใช่ไหมครับเพราะอยู่ในรูปของ AX บวก BY เท่ากับ C นะครับเมื่อ A B C เป็นค่าคงตัวเนาะนะครับเป็นเส้นตรง2เส้นเส้นตรง2เส้นเนี่ยมีคำตอบ2ชุดที่ต่างกันแปลว่าอะไรครับมีคำตอบ2ชุดที่ต่างกันก็แปลว่ามี2คำตอบใช่ไหมครับอ่ะลองพิจารณาเส้นตรงนะครับจำนวนคำตอบก็คือจำนวนจุดตัดเส้นตรงแบบที่1นี่มี1จุดตัดนะครับเส้นตรงแบบที่2ก็คือมันขนานกันแบบนี้ใช่ไหมครับขนานกันไม่มีจุดตัดนะครับอันนี้คือไม่มีจุดตัดหรือแบบที่3นะครับแบบสุดท้ายที่เป็นไปได้ก็คือเส้นตรง2เส้นเป็นเส้นตรงเดียวกันเลยนะครับสมมุตินะอันนี้คือเส้นตรงสีดำกับเส้นตรงสีแดงนะครับเป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือจะมีจุดตัดมากกว่า1จุดหรือพูดได้ถูกก็คือจะมีคำตอบเป็นอนันต์เลยนะครับจะมีจุดตัดเป็นอนันต์เลยอินฟินิตี้คำตอบนะครับโอเคเนาะ1จุดตัดตรงนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อเส้นตรง2เส้นนั้นไม่ขนานกันนะครับไม่ขนานกันไม่มีจุดตัดก็ต่อเมื่ออะไรครับ1เส้นตรง2เส้นขนานกันกับอะไรครับกับข้อที่2ก็คือไม่เป็นเส้นตรงเดียวกันตัวที่3นะครับก็คือมีจุดตัดมากกว่า1จุดหรือมีอินฟินิตี้คำตอบก็คือเป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับเป็นเส้นตรงเดียวกันโอเคเนาะในแต่ละแบบก็จะมีเงื่อนไขเฉพาะของมันนะครับอย่างถ้ามี1จุดตัดคือต้องไม่ขนานกันไม่มีจุดตัดเลยนะครับก็คือเส้นตรง2เส้นขนานกันแต่ไม่ใช่เส้นตรงเดียวกันถ้าเกิดว่ามีจุดตัดมากกว่า1จุดหรือมีอินฟินิตี้คำตอบนะครับก็คือเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันสังเกตนะว่าจะไม่มีสองคำตอบหรือ3คำตอบนะครับเส้นตรง2เส้นจะตัดกันนะครับจะมีคำตอบได้แค่0คำตอบคือไม่มีจุดตัด1คำตอบก็คือมีจุดตัดก็คือเส้นตรงมาตัดกันหรือจะมีอินฟินิตี้คำตอบคือเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันเลยนะครับโอเคเนาะจวบบอกว่าถ้าระบบสมการนี้มีคำตอบ x y 2ชุดที่ต่างกันอ่ะถ้าไม่มี2ชุดที่ต่างกันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเส้นตรง2เส้นนี้เป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันโอเคเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันนะครับเริ่มต้นดูก่อนเลยนะครับถ้ามันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันพี่ก็พยายามจัดรูปให้มันเหมือนกันนะครับสมการแรกพี่เอา a หารตลอดนะครับก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น x ax ส่วน a ก็กลายเป็น x by ส่วน a ก็กลายเป็น b ส่วน ay แบบนี้เนาะสุดท้ายก็คือเป็น p ส่วน a นะครับสมการข้างล่างพี่ก็เอา c หารตลอดนะครับก็กลายเป็น xบวกอยู่กับ d ส่วน c y เท่ากับ q ส่วน c นะครับแบบนี้เลยมันจะเป็นสมการเส้นตรงเส้นเดียวกันได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับเป็นเส้นตรงก็ต่อเมื่ออันหนึ่งข้อที่หนึ่งครับ b ส่วน a มีค่าเท่ากับ d ส่วน c ข้อที่สองp ส่วน a มีค่าเท่ากับ q ส่วนด้วย c นะครับมีอยู่2ตัวนะครับที่ต้องเท่ากันโอเคนะ
d ส่วน a เท่ากับ d d ส่วน c นะครับพี่ก็คูณไขว้ย้ายข้างเลยนะครับกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น bc มีค่าเท่ากับ ad ส่วนสมการที่2นะครับ p ส่วน a เท่ากับ q ส่วน c ก็กลายเป็น pc มีค่าเท่ากับ aq โอเคเนาะพี่เริ่มต้นนะครับตั้งชื่อนี่คือสมการที่1นี่คือสมการที่2นะครับพี่ลองเอาสมการแรกคูณสมการที่2นะครับพี่ก็ได้ว่ากลายเป็น p bp c กำลัง2มีค่าเท่ากับ a กำลัง2คูณ dq ลองกลับมาดูนะครับกลับมาดูที่ตัวโจทย์ของเรามีไหมเอ่ย p pbc bpc กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2 dq ข้อแรกเลยเห็นไหมครับโจทย์ถามว่าข้อใดตอบนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงโอเคข้อแรกเป็นจริงแล้วนะครับก็ตัดออกไป1โอ้เหนื่อยเลยทีเดียวอันดับต่อมานะครับค่อยๆดู a กำลัง2คูณ b คูณ q ดูต่อนะครับพี่สังเกตเพิ่มเติมนิดนึงถ้าข้อนี้นะครับสมการที่1เนี่ยพี่ย้าย d ลงมาหารนะครับพี่ก็ได้แค่ a ใช่ไหมครับสมการที่1พี่ได้ว่า a มีค่าเท่ากับ bc ส่วนด้วย d เนาะพี่เอา a ตัวนี้มาแทนค่าในสมการที่2นะครับพี่ก็จะได้ว่าฝั่งซ้ายมือคือ p คูณ c มีค่าเท่ากับฝั่งขวามือคือ a ตรงนี้ก็คือ bc ส่วนด้วย d นะครับคูณอยู่กับค่าของ q c ตรงนี้ก็ตัดกันนะครับ2ข้างย้าย d ขึ้นมาคูณก็ได้กลายเป็น pd นะครับPD มีค่าเท่ากับ BQ เป็นสมการที่3อ่ะหมดแล้วนะครับมี3สมการที่เราพอจะสามารถใช้ได้อ่ะจัดรูปไปจัดรูปกันมาเป็นตัวเดียวกันนะครับเนาะอ่ะค่อยๆดูนะครับดูข้อ B ก่อน A กำลัง2คูณ B คูณ Q เท่ากับ C กำลัง2คูณ DP อ่ะเราสังเกตนะครับทางซ้ายและขวามันมี B กับ Q เหมือนกันทั้ง2ข้างเลยนะครับซึ่ง bq เท่ากับ pd เห็นไหมก็สามารถตัดกันทิ้งไปได้นะครับเหลือแค่ว่า a กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2ถามว่าจริงเสมอไปไหมครับไม่เสมอไปเนาะเพราะว่า a กับ c ตัวนี้อาจจะเป็นคนละตัวกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อ b นี่แหละที่ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงนะครับดูต่อข้อ c นะครับข้อ c เจออะไรครับเจอ a เจอ pd เห็นไหมครับเจอ pd เท่ากับ bqพี่ก็ตัด PD ทิ้งก่อนนะครับตัด PD อ่ะ D มี2ตัวก็ตัดที่กำลัง2นะครับ PD เท่ากับ BQ ก็ได้ว่า A คูณ D มีค่าเท่ากับ C กำลัง2เหลือแค่ A คูณ D มีค่าเท่ากับ C กำลัง2ถามว่าจริงเสมอไหมครับ A คูณ D มีค่าเท่ากับ BC พอดีในสมการที่1พี่ก็เปลี่ยน AD ให้กลายเป็น BC มีค่าเท่ากับ C กำลัง2ถ้า C เป็น0เนี่ยเป็นจริงเนาะแต่ CC ไม่จำเป็นต้องเป็น0ถูกไหมครับแล้วก็คือจะได้ว่า C เป็น0หรือไม่ก็ B เท่ากับ C ซึ่งก็ไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับว่า B ว่า C จำเป็นต้องเป็น0หรือ B เท่ากับ C เพราะฉะนั้นข้อ C ตรงนี้ก็ไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงนะครับโอเคเนาะต่อไปข้อ D ครับข้อ D ABQ กำลัง2 ABQ กำลัง2พี่เจอแล้วเราควรใช้สมการที่2ครับคือ AQ เท่ากับ P คูณ C พี่ก็ตัด AQ ทิ้งช่อง2ข้างนะครับ AQ กับตัด PC นะครับตัด PC ก็เหลือแค่ BQ เท่ากับ DP ใช่ไหมครับ BQ เท่ากับ PC PD จริงไหมครับก็จริงในสมการที่3เห็นไหม BQ เท่ากับ PD จริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จริงนะครับเพราะนั้นข้อนี้นะครับโจทย์น่าจะผิดเนาะเพราะนั้นข้อที่ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงก็คือข้อ B กับข้อ C นะครับโอเคนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะก็คือสมการนะครับสมการเส้นตรง2เส้นมันจะมีคำตอบได้หมดอยู่3รูปแบบ1ก็คือมี1คำตอบ2ไม่มีคำตอบ3มีคำตอบมากกว่า1หรือว่าจริงๆต้องบอกว่ามีคำตอบเป็นอินฟินิตี้คำตอบเลยนะครับมี1จุดตัดเมื่อไหร่เมื่อเส้นตรง2เส้นนั้นไม่ขนานกันนะครับจะไม่มีจุดตัดเมื่อไหร่
มื่อเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกันเพราะขนานกันแล้วมันจะไม่มีคำตอบใช่ไหมครับและอีกเงื่อนไขหนึ่งคือต้องไม่เป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันด้วยและมีจุดตัดมากกว่า1จุดตัดนะครับเมื่อมีคำตอบเป็นอินฟินิตี้คำตอบคือเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันโอเคเนาะจากโจทย์นะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องสามารถระบุเองได้นะว่าระบบสมการนี้มีคำตอบ x y 2ชุดต่างกันข้อความนี้เป็นการบอกว่าเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันนั่นเองนะครับคือ x + b y เท่ากับ p และ c x + d y เท่ากับ q 2ตัวนี้ต้องเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันนะครับพี่ก็จัดรูปอีกนิดนึงนะครับได้ว่า x มีค่าเท่ากับ b ส่วน a y เท่ากับ p ส่วน aแล้วก็ x บวก d ส่วน c y เท่ากับ q ส่วน c นะครับจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันก็ต่อเมื่ออะไรครับ b ส่วน a เท่ากับ d ส่วน c และ p ส่วน a เท่ากับ q ส่วน c ก็จัดรูปให้มันนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอา b c เท่ากับ a d p c เท่ากับ a q ตรงนี้มาช่วยในการเช็คคำตอบนะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยจะเป็นต้องเป็นจริงหรือเปล่าโอเคเนาะอีกสมการหนึ่งที่พี่ได้มาคือพี่ลองเอา a เท่ากับ b c ส่วน d นะครับในสมการแรกแทนค่าเข้าไปในสมการที่2ปรากฏพี่ได้ออกมาอีกตัวนึงก็คือ p คูณ d มีค่าเท่ากับ b คูณ q เป็นสมการที่3นะครับเอาทั้ง3สมการเอาไปลองแก้ดูนะครับคืออันดับแรกเนี่ยข้อ a ใช่ไหมครับข้อ a เนี่ยพี่สังเกตว่ามันคือ1คูณ2หรือถ้าเกิดว่าพี่ไม่มองว่ามันเป็น1คูณ2นะครับพี่ค่อยๆตัดแบบข้ออื่นๆก็ได้อย่างเช่นพี่เจอ PC เท่ากับ AQ เห็นไหมพี่เจอ PC เท่ากับ AQ พี่ค่อยๆตัดก็ได้นะครับ PC เท่ากับ AQ ก็เหลือแค่ AD เท่ากับ BC ซึ่งเป็นจริงเห็นไหมครับจะค่อยๆทำแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมองออกแล้วคูณกันไปเลยก็ได้นะครับได้เหมือนกันข้อดีนะครับข้อดีพี่ก็อาจจะมองว่ามันมาจากสมการที่3กับสมการที่2คูณกันก็ได้นะครับเห็นไหมสมการที่2คูณสมการที่3ได้ p กำลัง2คูณ c คูณ d มีค่าเท่ากับ ab คูณ q กำลัง2เห็นไหมครับตรงกันเป๊ะเลยหรือจะค่อยๆตัดกันไปก็ได้นะครับตัดจาก pc มีค่าเท่ากับ aq เห็นไหม pc เท่ากับ aq ค่อยๆตัดนะครับแล้วดูว่าคำตอบที่เหลือเนี่ยมันสอดคล้องกับเงื่อนไขของโจทย์หรือเปล่านะครับถ้าไม่สอดคล้องก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นจริงนั่นเองอย่างข้อ b กับข้อ c เนาะข้อ b กับข้อ c เนี่ยเวลาตัดออกมานะครับสุดท้ายพี่เหลือแค่ a กำลัง2เท่ากับ c กำลัง2ซึ่งมันไม่มีเงื่อนไขนะครับว่า a กำลัง2ต้องเท่ากับ c กำลัง2ข้อ c ก็เหมือนกันพี่ตัดออกมาได้ bc เท่ากับ c กำลัง2ซึ่งมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่จำเป็นต้องเป็นจริงนะครับข้อนี้โจทย์น่าจะผิดเหมือนกันแหละนะครับต้องตอบได้2ข้อคือ b และ c นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ